ม่แน่ใจเหมือนกันว่าในห้างนี้มันจะมีของอะไรให้ดูบ้างนะแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วฮะห้างฟรายอิเล็กทรอนิกส์ครับผมนี่ฟรายแบบ FRY แล้วก็ Apostrophe S อิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวเราเข้าห้างก่อนเลยดีกว่า7 6 5 4 3 2 1 You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. ใหญ่ไหมฮะมันใหญ่กว่าไมโครเซ็นเตอร์เยอะเลยนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมมาที่นี่บ่อยมากเลยนะมาบ่อยเพราะว่าไม่ค่อยชอบเดินไมโครมันไมโครเซ็นเตอร์มันแบบดูเล็กๆไงแต่หลังๆรู้สึกว่าชอบเดินไมโครเซ็นเตอร์มากกว่าเพราะว่ามีของลดราคาเยอะกว่านะแต่ก็มีคนทักเข้ามากับคลิปที่แล้วนะบอกว่าพี่ก็ลองดูพวกคูปองอะไรเนี่ยมันจะส่งมาเรื่อยๆมันจะมีของลดราคานะที่ฝ่ายบางทีลดถูกกว่าไมโครเซ็นเตอร์ด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะผมนี่เป็นเครื่องปั่นไฟสำรองมีเครื่องปั่นไฟสำรองด้วย150 เหรียญพอมาที่ฟรายอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นึกถึงคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่นานแล้วพอสมควรคลิปนั้นเป็นคลิปที่ผมพาไปดูศูนย์เฟอร์รารี่นะครับผมแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องการคืนของในอเมริกานะฮะพอดีมันมีประเด็นครับผมเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะก็มีคนคอปเฉพาะช่วงนั้นนะที่ผมพูดประมาณ1นาทีกว่านะฮะเกี่ยวกับการคืนของที่อเมริกาแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นนะครับจริงๆผมเข้าใจครับว่าเจ้าของเพจหวังดีนะฮะหวังดีว่าอยากจะเอาไปแชร์ว่าให้รู้ว่าที่อเมริกาคืนของได้แบบไม่มีข้อกังขาคือคนเข้ามาคอมเมนต์มีทั้งที่ชอบแล้วก็มีทั้งที่ด่าผมก็เยอะนะคือด่าในชนิดที่ว่าแบบหัวหมอไอ้พวกหัวหมอบางคนก็ด่าแรงนะบอกว่านี้อย่ากลับมาเมืองไทยเลยอย่าไปบอกเขาว่าเป็นคนไทยอายเขาอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนั้นนะผมพูดคร่าวๆแล้วก็พูดเร็วๆไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไรนะที่ผมบอกว่าซื้อมาเอาไปคืนไม่ชอบเอาไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือผมพูดรวบๆไงจริงๆแล้วคือของชิ้นนั้นผมก็ซื้ออยู่ดีบางคนก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เช็คให้ดูให้ดีก่อนไม่ดูก่อนว่าของชิ้นไหนที่เราจะเอาแล้วมันดีหรือไม่ดีบางครั้งเช็คแล้วฮะรู้ไหมว่าบางครั้งเราเช็คแล้วเราดูโฆษณาแล้วเราดูรีวิวแล้วแต่พอเราซื้อมาจริงมันก็ยังไม่ดีสำหรับเราไงนึกออกไหมฮะเรามีสิทธิ์ที่จะเอาไปเปลี่ยนได้นะเมื่อก่อนผมซื้อการ์ดจอไปซื้อที่นี่นะฮะในรีวิวมันบอกว่ามันโอเคแต่พอเอาไปใช้จริงมันยังไม่โอเคสำหรับใจเราที่ต้องการเนี่ยฮะผมก็เลยเอามาคืนก็คืนได้มันไม่มีปัญหาครับผมคืนไปผมก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ไปก็กระเถิบมาอีกรุ่นนึงเพราะว่าเรามีบัดเจ็ตที่เราเตรียมไว้เราไม่อยากจะใช้งบที่มันเกินตัวไปอะไรเงี้ยโดยการที่แบบซื้อของดีไปเลยบางทีมันก็อาจจะไม่จำเป็นรุ่นลองมามันอาจจะดีพอกับใจเราก็ได้นะฮะก็คือเพิ่มเงินไปเรื่อยก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ไปจนกระทั่งได้รุ่นที่ถูกใจนะฮะคือมันไม่ใช่แบบน่าเกลียดถึงขนาดแบบเอาไปใช้แล้วก็ใช้เสร็จแล้วเอาไปคืนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคือผมก็ซื้ออยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าเราต้องได้ของที่มันตรงกับใจเรามากที่สุดและนี่คือสิทธิ์ของผู้บริโภคในอเมริกาครับผมตอบตรงๆผมไม่เคยหัวหมอครับผมซื้อของอย่างบริสุทธิ์ต้องได้ของที่ดีที่สุดแล้วราคาไม่แพงจนเกินไปนี่อย่างนี้เป็นต้นครับกล่องนี้คือมีคนซื้อไปแล้วก็เอามาคืนนะฮะเขาก็จะแปะราคาใหม่ราคามันก็จะถูกลดลงมาเขียนว่า reduce price ก็เหลือ132ฮะกับเมนบอร์ดตัวนี้อันนี้ก็มีคนเอามาคืนนะฮะเขาก็จะลดราคาลงมาหน่อยนึงส่วนใหญ่แล้วเวลาผมเลือกเมนบอร์ดเนี่ยผมจะเลือกเมนบอร์ดที่มันมาพร้อมกับซาวออนบอร์ดที่เป็นระบบ Dolby นะเนี่ยมีความรู้สึกชอบไงคือผมไม่อยากจะซื้อซาวคาร์ดแยกไงมันจุกจิกวุ่นวายนะสำหรับผมนะใครอยากจะซื้อก็แล้วแต่นะฮะอย่างซ็อกเก็ต1151นะฮะตัวนี้เกมมิ่งก็อยู่ที่150 เหรียญส่วนใหญ่ที่นี่เขาไม่เล่น Microsoft Windows ของก๊อปกันนะฮะเนี่ยอย่าง Windows 10 64นี่ก็130 เหรียญเราไม่ได้สามารถซื้อแบบเอาแผ่นเดียวมาแล้วก็ลงได้ทั้งบ้านนะผมเพราะว่าที่บ้านผมอีก2เครื่องนั้นก็เป็น Windows 10ก็เร็วรู้สึกว่าจะเร็วกว่า Windows 7พอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีเครื่องที่ผมใช้ประจำอยู่นั่นแหละยังเป็น Windows 7อยู่เพราะแผ่นมันเป็นแผ่นแท้ไงไม่งั้นผมต้องเสียอีก130อ่ะซื้อแผ่นต่อแผ่นต่อเครื่องต่อเครื่องเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะฮะมีหลายคนถามเข้ามานะฮะบอกว่า
เห็นคลิปที่แล้วไงบอกว่าเอ๊ะไม่พี่ใช้คีย์บอร์ดเก่ามากคีย์บอร์ดนั้นผมอยากจะบอกก่อนว่าคือผมซื้อมาตั้งแต่ตอนรู้ตัวว่ากำลังจะมาอเมริกานะผมก็เลยซื้อคีย์บอร์ดที่มีภาษาไทยติดมาซื้อจากพันทิปครับผมคีย์บอร์ดอันนั้นนะ14ปีแล้วอะยังไม่พังเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าคีย์บอร์ดนั้นนะผมใช้เล่นใหม่ Call of Duty 4 Modern Warfare นะครับผมเล่นจนอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ดังในอเมริกาเลยนะพอไปเล่นแล้วคนหนีอะคือคนหนีออกคือพวกนุ๊บๆนี่จะหนีออกจากเซิร์ฟเวอร์หมดเลยแต่ว่าจะไปดึงไอ้พวกแคลนดังๆจากเซิร์ฟเวอร์อื่นเข้ามาเพื่อที่จะมาชาเลนจ์กับผมนะเคยโดน1ต่อ1ก็มีชนะจนกระทั่งมันไปตามพวกมาเป็น2ต่อ1จนกลายเป็น3ต่อ1คือบางคนก็ไปแจ้งนะบอกว่าจิโร่ชานแฮกแต่จริงทางเซิร์ฟเวอร์เขาจะมีการตรวจสอบนะฮะว่าแฮกจริงหรือเปล่าเขาจะมีคนมาดูวิธีการเล่นของเราอาจจะไม่มีภาพในยุคนั้นเก็บมาให้ดูนะเพราะว่ายุคนั้นคือยังไม่ได้เริ่มทำวิดีโออะไรแต่ว่านี่คือเรื่องจริงครับผม140 เหรียญเมาส์ก็ตกอันละ80 เหรียญไอ้พวกคีย์บอร์ดเล่นเกมอะไรพวกนี้ดีไซน์แบบนี้เคยซื้อไปใช้แล้วครับแต่มีความรู้สึกมันใช้แล้วมันไม่ถนัดมืออ่ะงั้นผมก็เลยแบบว่ากลับมาใช้คีย์บอร์ดเดิมๆ14ปีของผมนั่นดีกว่าดูสเปคนี่เนี่ยก่อนเนี่ยขาย 2,000 เหรียญน่ะผมตีเป็น 2,000 เลยนะเพราะมันจะต้องมีภาษีที่นี่คือราคามันจะต้องบวกภาษีณตอนขายประมาณ 8% นะ i7 นะครับ 7700K นะครับผม 16 กิกด้วย 2 เทราไบต์นะฮะฮาร์ดไดรฟ์ Windows 10 GTX 1080 8 กิกะไบต์นะครับผมขายเป็นเซต 2,000 เหรียญถ้าประกอบเองจะถูกกว่านี้นะผมว่าเพราะส่วนใหญ่ผมซื้อคอมประกอบเองผมไม่เคยซื้อเครื่องเซตจะตัดต่อพี่ไม่ซื้อเครื่อง Mac ไปเลยล่ะที่ผมไม่ซื้อ Mac ก็เป็นเพราะผมไม่ชอบเครื่อง Mac รู้ว่ามันตัดต่อดีครับผมแต่ไม่ชอบไงชอบ PC เพราะมันทำอะไรได้เยอะกว่านะในความรู้สึกผมนะนี่อะไรเนี่ยมาเป็นกล่องเลยอะ GTX 1070 Gaming Box มันคืออะไรอะ Gaming Box ไม่เคยเห็นครับผมไม่ได้ตามนานนะ570 เหรียญครับผมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ซาวด์คาร์ดมาขนาดนี้เลยเมื่อก่อนก็บ้าแหละตอนสมัยที่เล่นคอมใหม่ๆผมจะต้องมีซาวด์คาร์ดที่เจ๋งการ์ดจอต้องเทพสุดอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเราซื้ออะไรที่มันเหมาะกับการใช้งานของเราดีกว่าดูซาวด์คาร์ดใน170 เหรียญเนี่ยก็มีคนถามผมเข้ามานะฮะว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านพี่จ่ายรายเดือนเท่าไหร่มันมาพร้อมเคเบิลบ็อกซ์นะก็หลายช่องอยู่แล้วก็มี HBO ด้วยนะรวมอินเทอร์เน็ตด้วยก็ทั้งหมดประมาณ 3,000 บาทครับผมต่อเดือนจริงๆแล้วผมว่า Nintendo เนี่ยถ้าเรื่องของกราฟิกอาจจะตามหลังพวกคอนโซลอย่าง PlayStation หรือ Xbox อยู่นะแต่ผมว่าการคิดแล้วดีไซน์ของเครื่องเกมเขาเนี่ยมันล้ำนำหน้าพวกคอนโซลใหญ่ๆไป1สเต็ปตลอดเวลานะแล้วดูตอนนี้เนี่ยครับ Nintendo Switch สุดยอดครับเราสามารถเล่นเป็นเครื่องเล็กเหมือนเกมเกียร์เหมือนเกม PSP สมัยก่อนนะฮะหรือเราจะเปลี่ยนอันนี้มาเป็นจอยแล้วก็ต่อเข้ากับทีวีเล่นได้อีกอ่ะกราฟิกอาจจะยังไม่ถึงคอนโซลใหญ่ในยุคนี้แต่ว่าก็ใกล้เคียงมากแล้วนะครับผมนี่คือความอัจฉริยะในการออกแบบเล่น PC มันไม่จำเป็นขนาดต้องมีซับวูเฟอร์ลำโพงในความรู้สึกผมนะเพราะผมไปลงทุนกับพวกโฮมเธียเตอร์ซะมากกว่านะคอมผมก็จะใช้ลำโพงเป็นลำโพงคู่2ตัวธรรมดานะฮะของบอสรุ่นนี้ครับผมตอนนั้นผมซื้อมาราคาถูกกว่านี้แต่นี่คือราคามาตรฐานนะครับผม100 เหรียญ99 เหรียญนะตีซะว่า100 เหรียญแล้วกันที่บ้านผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ครับผม Full sound of the music นี่ครับเป็นไงเสียงใสแล้วก็ทุ้มThat was Cats and Dogs, performed by The Head and the Heart, from their self-titled album on Sub Pop Records. ลำโพงคอมในราคาประมาณเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยเจ๋งที่สุดละของ Bose ครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาลำโพงราคาไม่แพงแล้วก็ประหยัดเนื้อที่นะครับแล้วก็เสียงดีๆผมแนะนำตัวนี้ครับนี่โซโล่5แล้วครับผมโซโล่5ผมเคยซื้อโซโล่จำไม่ได้ว่า2หรือ3ไปนะนั่นก็เสียงดีผมเชียร์ลำโพง Bose นะเพราะว่าที่บ้านผมลำโพงทุกอย่างผมใช้ของ Bose หมด
ไม่ว่าจะเป็นลำโพงคอมลำโพงไวเลสที่ต่อกับโทรศัพท์นะฮะหรือว่าลำโพงโฮมเธียเตอร์หรือว่าจะซาวด์บาร์คือมันดีจริงๆฮะแนะนำแต่สำหรับคนที่แบบงบไม่ถึงแล้วอยากจะสัมผัสกับเสียงที่มันโอเคนะฮะแล้วก็ประหยัดเนื้อที่ไม่ต้องมาติดตั้งซับวูฟเฟอร์อะไรให้มากมายสำหรับคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือห้องเล็กๆนะครับผมเสียงซาวด์บาร์ตัวนี้เอนจอยเลยฮะราคาที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ250เหรียญนะฮะแต่ถ้าเกิดไปซื้อที่ Bose Factory Outlet นะก็จะถูกกว่านี้อีก130กว่าเหรียญนะจำไม่ได้ตอนช่วง Thanksgiving เขาลดราคาอยู่ที่ Outlet เนี่ยมันกล่องมันขนาดแค่นี้เองฮะเนี่ยอันนี้เป็นเสียงแบบทีวีนะครับผม Empire continued to rise while her sister Ravenna's fell at the hands of the huntsmanเป็นเสียงทีวีครับผมนี่คือมันมีมิติของมันนะฮะด้วยเบสแล้วก็ความแหลมคมที่ลงตัวนะครับผมคือตอนนี้ขนาดฟังอยู่ในที่ที่แบบว่าโล่งๆนะครับผมเสียงมันยังรู้สึกว่ามันดีเลยถ้าเกิดเอาไปตั้งแล้วอยู่ในห้องเหมาะมากครับสำหรับคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือห้องส่วนตัวเล็กๆแล้วอยากจะมีมุมที่ดูหนังแต่ไม่อยากจะติดลำโพง 5-6 ตัวนะฮะตัวนี้ครับประหยัดเนื้อที่แล้วดูหนังได้อรรถรสมากๆในราคาขนาดเนี้ยSamsung 850 SSD hard drive 1 terabyte 300เหรียญรู้สึก CPU ที่เขาแนะนำให้ใช้เป็นขั้นต่ำในการตัดต่อพวกแบบวิดีโอ 4K อะไรพวกนี้นะฮะเป็น i5-7600 ครับผมตัวนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ200เหรียญแต่ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดเพราะว่ามันเป็นซ็อกเก็ต1151ซึ่งซ็อกเก็ตของผมที่ใช้อยู่เครื่องนั้นมันเป็น1150ไม่เป็นไรหาค่อยๆอัปเดตทีละนิดครับผมมีคนถามมาว่าสเปคคอมตอนนี้เอาเครื่องนั้นนะเครื่องนั้นเครื่องเดียวอีก3เครื่องผมจะไม่พูดถึงผมจะพูดเครื่องที่ผมใช้ตัดต่ออยู่ก็คือ i7-4770K RAM 16GB นะฮะแล้วก็การ์ดจอ GTX 760นะมันค่อนข้างเก่าไงคือที่อยากจะเปลี่ยนการ์ดจอเป็นเพราะว่า760มันยังไม่ค่อยซัพพอร์ตการตัดต่อที่เป็นวิดีโอแบบ 4K